แล้วก็รู้สึกที่เขาจะแถมอะไรมาให้อ๋อโอเคเอาไว้ไว้นี่นะครับอันนี้แถมนะครับส่วนอันนี้40,000ครับผมแล้วก็มีเจลความเย็นแล้วด้วยว้าวถือว่าเป็นการแพ็คที่สุดยอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาอีกเครื่องนึงนะครับจะพูดซ้ำนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีเครื่องครับก็จะใช้เครื่องนี้นะถ่ายสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวกล้วยราคาตั้งที่ 50,000 นะครับแต่ว่าต่อมาได้เหลือ 40,000 ก็คืออันนี้เลยเดี๋ยวเราแกะกันนะครับเอาเดี๋ยวซะงั้นอุ๊ยชาได้นะครับโอ้โหโปรเทคมาดีมากส่งมาจากใครเลยส่งมาเมื่อเช้านะครับก็ถึงมือเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะนี่นะครับนี่คือราคา 40,000 บาทผมไม่ทราบกล้วยอะไรแพงมากเลยอาหารก็เราสูตรกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมก็จะทำมันลงอันนี้นะครับขยายมันลงแต่ว่าตอนนี้กำลังจะทำอาหารเพิ่มนี่กล้องหนึ่งอันนี้กล้องสองสามกล้องนะส่วนอันนี้พี่เขาแถมให้มานะครับนี่โอเคครับผมขอบคุณครับส่วนในกล้องสองกล้องนี้นะครับเราจะไปกันต่อนะขอดูต้นหนึ่งนะครับอันนี้คือต้นที่แถมมาโอ้โหแอลกอฮอล์ไม่เจ้าเผื่อไปดมโอเคครับเป็นการเรียนรู้วิธีเขาเรียกอะไรวิธีแพ็คนะครับผมเอาเข้าจมูกนี่ครับจิ้มน้ำเหลวๆข้างนอกขวดใช่ไหมครับอันนี้ก็น่าจะทำด้วยวิธีการโอ้โหเป็นการป้องกันที่แบบยอดนะ40,000ครับดูใกล้ๆเลย40,000โอ้แต่เยอะเหมือนกันนะคือแบบเยอะมากนะครับอันนี้คือสับขยายมาแล้วนะครับว้าวไปอีกกล้องนะครับนี่นะครับคือต้องเป็นกล้องซ้อนกล้องอย่างนี้สุดยอดบ้ามากช่วงนี้กล้วยเขาล่ากันแรงมากคือเราลองคิดดูครับว่าต้นขนาดนี้ราคา 40,000 นะครับอันนี้คือกระปุกน่าจะ2ออนซ์ 3ออนซ์ใช่ปะเล็กมากนะครับมีราคาขนาดนี้แล้วถ้าเรามีต้นใหญ่ๆนี่คือแบบเหมือนเรามีฟาร์มแบบเจ๋งมากนะฮะเอาจะดมให้แม่หน่อยแม่เป็นลมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้9 นาทีลาแต่เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ